เมรัชนกส่งคลิปขอบคุณแฟนแบดสัญญาจะรักษาสุขภาพอย่างดีหลังจากที่เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ8ของโลกตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันทุกรายการในปีนี้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายและต้องใช้เวลาพักฟื้น 6-8 สัปดาห์ซึ่งการตัดสินใจถอนตัวดังกล่าวทำให้รัชนกจะพลาดช่วยทีมแบดมินตันทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้โดยล่าสุดเมรัชนกได้ส่งคลิปขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจเธอสั้นโดยระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะตอนนี้ก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอิงอัปเดตอาการทักษิณหลังผ่าตัดให้ทนายแจงถูกแจ้ง112อิงอัปเดตอาการทักษิณพักฟื้นหลังผ่าตัดสัปดาห์ที่แล้วแจงครอบครัวยังไม่คุยขอพักโทษโยนทนายแจงปมถูกแจ้งงม 0.112 ชี้แค่เรื่องเข้าใจผิดเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่19กันยายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกล่าวถึงอาการป่วยและการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพ่อได้ผ่าตัดไปส่วนเรื่องรายละเอียดขอให้พูดคุยกับหมอซึ่งตนได้ปรึกษาเนื่องจากจะต้องได้พบกับสื่อมวลชนบ่อยๆทั้งนี้สอบถามว่าจะพูดได้มากน้อยแค่ไหนโดยเรื่องนี้ให้เป็นในส่วนของการแพทย์เป็นผู้ตอบคำถามดีกว่าส่วนรายละเอียดต่างๆขออัปเดตว่าในวันนี้อยู่ในระหว่างการพักฟื้นส่วนเรื่องโรคความดันก็แล้วแต่วันบางวันก็ดีแต่บางวันก็ไม่ค่อยดีส่วนจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ตนไม่ทราบรวมถึงไม่ทราบด้วยว่าจะอยู่นานขนาดไหนเนื่องจากเพิ่งผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทักษิณยังติดค้างคดี112กรณีสัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้คปท.ร้องเศรษฐานำตัวทักษิณกลับเข้าคุกจี้ตรวจสอบข้าราชการวิษณุแจงทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกในวโรกาสสำคัญเมื่อถามถึงแนวทางการยื่นขอพักโทษของนายทักษิณในครอบครัวได้พูดคุยกันอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้เราศึกษาเรื่องกฎหมายว่าสามารถทำอะไรได้บ้างในการที่จะทำให้คุณพ่อรู้สึกว่าหากไม่สบายต้องพักผ่อนจะมีโอกาสที่จะได้พักที่บ้านหรือไม่ซึ่งเราช่วยกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆและยังไม่มีในเรื่องขอพักโทษแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเมื่อถามอีกว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องติดคุก1 ใน 3เมื่อครบเงื่อนไขจะดำเนินขอพักโทษเลยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าขอดูความเหมาะสมและความเรียบร้อยอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งทางครอบครัวดูไว้ในเรื่องการที่ต้องครบเกณฑ์1 ใน 3หรือ6เดือนซึ่งเราทราบในข้อนี้ทักษิณชินวัตรและครอบครัวหลังเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณจะถูกแจ้งความเอาผิดมาตรา112จากการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเมื่อปี2558ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารกล่าวว่าความจริงเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรแล้วเป็นความเข้าใจผิดกันด้วยซ้ำแต่ในเรื่องของรูปคดีตนขอไม่พูดดีกว่าขอให้ทางทนายชี้แจงเพื่อเกิดความชัดเจนและปลอดภัยด้วยหากพูดไปอาจจะสร้างอะไรเพิ่มไม่ดีและขณะนี้ในส่วนของนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกอย่างเหลือโทษ1 ปีและไม่ได้มีโทษอะไรค้างแล้วThank you.
พิชิตมั่นใจคุณสมบัติไม่ขัดเผยเตรียมถกแก้รัฐธรรมนูญย้ำชัดต้องสำเร็จภายใต้รัฐบาลเศรษฐาพิชิตมั่นใจคุณสมบัติไม่ขัดเผยเตรียมถกแก้รัฐธรรมนูญย้ำชัดต้องสำเร็จภายใต้รัฐบาลเศรษฐายันไม่แตะหมวด1หมวด2และไม่แตะเรื่องพระราชอำนาจเมื่อวันที่19กันยายน66ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงหน้าที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีว่าดูหลายเรื่องตามที่ได้รับมอบหมายทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายและอื่นๆที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เคยแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาเมื่อถามว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้ไขหรือร่างขึ้นมาใหม่นายพิชิตกล่าวว่าจะมาหารือกันวันนี้โดยเบื้องต้นคณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้งคณะกรรมการซึ่งมอบหมายให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบตอนนี้มาปรึกษารูปแบบและวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคช่วงหาเสียงส่วนตนเองจะอยู่ในคณะกรรมการหรือไม่นั้นก็กำลังหารือกันวันนี้คงพูดคุยกันในหลายประเด็นโดยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีประเด็นทั้งการแก้รายมาตราและแก้ทั้งฉบับจึงต้องพูดคุยกันหลายประเด็นแต่จะทำให้การแก้ไขธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและจะทำให้สำเร็จในสมัยรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้ได้ทั้งนี้การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีกรอบวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเอาไว้แล้วว่าต้องทำอย่างไรการแก้ไขก็ต้องทำให้สำเร็จและการแก้ไขในหมวด1หมวด2นั้นเราจะทำได้หรือไม่เพียงใดและจะทำให้ร่างแก้ไขผ่านวาระแรกได้หรือไม่จึงต้องมีการพิจารณาหลายทางตอนนี้มีหลักคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่บ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่แถลงนโยบายไว้เพื่อมอบเป็นของขวัญกับประชาชนทั้งประเทศตอนนี้ยังยืนยันอะไรไม่ได้แต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยไม่แตะหมวด1หมวด2และไม่แตะเรื่องพระราชอำนาจซึ่งการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมส่วนตัวคิดว่าจะต้องทำให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องก้าวข้ามความขัดแย้งและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายให้มากที่สุดโจทย์ของเราคือความสำเร็จนายพิชิตกล่าวเมื่อถามถึงคดีถุงขนมที่กำลังถูกสังคมตั้งคำถามมีความมั่นใจหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าทราบว่ากฤษฎีกาไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีตอนนี้ตนไม่ยึดติดตำแหน่งเพราะเป็นคนทำงานขอทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตอนนี้เขาให้โอกาสตนก็จะทำงานให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนให้มากที่สุดด้านส่วนกฎหมายอยากจะทำให้เกิดความเป็นธรรมสร้างกระบวนการหลักนิติธรรมให้เกิดกับประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุดยืนยันว่าไม่มีอะไรตนจิตไม่ตกจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่ตัวเองและให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายโดยวันนี้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ฟ้องยืนยันว่าตนไม่ได้โกรธแค้นเพียงแค่อยากให้สังคมรับรู้หากมีการล่วงเกินกันเกินไปจึงก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายI'm not the only one.